ครอบครัวเรามีกันอยู่6คนเป็นผู้หญิงล้วนนี่คือแม่แม่อยากเปลี่ยนมือถือใหม่อ่ะใช้เครื่องเดิมมันไปก่อนเลยนี่แพรวๆน้องคนเล็กตื่นมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์แม่ไงคะไพลินน้องคนรองโอ๊ยเน็ตช้าจังวะโหลดฮิปโปป่ะเนี่ยพลอยน้องคนกลางมีอะไรให้ช่วยอ่ะพี่เพชรบอกพลอยได้เสมอเลยนะนี่ตะวัน ลูกพี่ลูกน้องที่สนิทกันจนเหมือนเป็นพี่น้องกันจริงๆไปแล้วเขารักพี่เพชรนะส่วนฉันเพชรพี่คนโตที่บางทีก็โตกว่าแม่ซะอีกวันนี้วันที่1แล้วนะแม่นี่เงินเดือนแม่ใช้ประหยัดๆบ้างนะโอ้ยเรา6คนอยู่ด้วยกันแบบนี้ก็มีความสุขดีจนกระทั่งนี่บูมกับเบบี้จะเป็นลูกของลุงตั้มลูกคุณยังไม่รู้เลยว่าเราคบกันแม่เขามาอยู่บ้านเรา2วันเพราะว่าแม่กับลุงตั้มอยากจะแต่งงานกันฟักนี่แม่ไม่แคร์เลยใช่ปะว่าพวกเราจะคิดยังไงน้องๆไม่มีใครโอเคสักคนทำไมพี่ไม่อยากให้พ่อผมอยู่กับแม่พี่ขนาดนั้นแม่แค่อยากให้ลูกเปิดใจให้โอกาสบ้านลุงตั้มเขาบ้างได้ไหมแม่เขารักแฟนมากกว่าพวกเราใช่ไหมอ่ะเขาว่าลุงตั้มจะทำให้น้ำมกมีความสุขขึ้นนะหนูให้แม่กับลุงตั้มแต่งงานกันก็ได้แต่มีข้อแม้ว่าเราสองบ้านต้องทดลองมาอยู่ด้วยกันเป็นเวลา1ปีถ้าภายใน1ปีนี้ยังมีใครในครอบครัวเราไม่แฮปปี้หนูไม่กลับบ้านนะถ้ามันยังอยู่ลุงเลิกมายุ่งกับหนูสักทีได้ปะลุงกับแม่ต้องเลิกกันวันนี้พี่เลิกกี่โมงก็จะขอติดรถกลับบ้านด้วยได้ปะพี่ชอบลืมดูแลตัวเองนะเพชรชอบบูมปะลูกให้ลูกเราบางคนไม่มีความสุขเป็นพี่น้องกันนั่นแหละดีแล้วพ่อแม่เราจะได้แต่งงานกัน